ลิคอปเตอร์มิก8ยูเครนโดนสอยร่วงกลางเดมิลอฟรัสเซียถล่มหนักโดนหล่น14ลำคลังกระสุนใหญ่คาคีฟโดนด้วยวันที่27มีนาคม2566สำนักข่าวท็อปวอร์นิวส์รายงานว่าเครื่องบินรบรัสเซียยิงเฮลิคอปเตอร์มิก8ของกองทัพอากาศยูเครนตกใกล้กับเมืองเดมิลอฟ APU สูญเสียเฮลิคอปเตอร์อีกลำพลปืนต่อต้านอากาศยานของรัสเซียยิงโดรนยูเครน14ลำการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปตลอดแนวการสู้รบสิ่งนี้ระบุไว้ในรายงานฉบับใหม่ของกระทรวงกลาโหมในวันที่ผ่านมากองทัพอากาศของกองทัพยูเครนได้สูญเสียเฮลิคอปเตอร์มิก8ไปอีก1ลำนักบินรบได้สร้างความโดดเด่นให้กับการบิน VKSRF อีกครั้งเครื่องบินขับไล่ของเราได้มีการสกัดกั้นเครื่องบินปีกหมุนของยูเครนใกล้กับที่ตั้งถิ่นฐานของเดมิรอฟระบบป้องกันภัยทางอากาศได้มีการยิงโดรนยูเครนประเภทต่างๆตก14ลำการสู้รบยังคงดำเนินต่อไปในทิศทางหลักกองทัพรัสเซียอยู่ในการป้องกันเชิงรุกเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆในบางพื้นที่ไม่มีการพูดถึงการรุกรานผู้เชี่ยวชาญทหารทั้งของเราและของตะวันตกสังเกตเห็นสิ่งนี้เห็นได้ชัดว่าคาดหวังให้กองทัพยูเครนตอบโต้ในขณะที่ยังบดขยี้กองทหารยูเครนต่อไปในทิศทางของคูเปียนหน่วยของกลุ่มกองกำลังตะวันตกโจมตีศัตรูในพื้นที่สเตลมาคอฟกาของ LPR เดวูเรสนายาสเตโปวายาโนโวเชลอฟกาทาบาเยฟกาและชินคอฟกาของภูมิภาคคาคอฟวูชนิกมากกว่า70คันรถหุ้มเกราะ1คันและรถปิกอัพ4คันถูกทำลายคลังกระสุนของกองพลที่127ถูกยิงใกล้กับหมู่บ้านลุกยานภูมิภาคคาคีฟบนคลาสโนลิมันกลุ่มกองกำลังเซ็นเตอร์ก่อให้เกิดความพ่ายแพ้ต่อกองทัพยูเครนในพื้นที่เซอร์โวนายาดิโบวาเนฟสกี้เซเรบียันกาและฟิโกรอฟกาในระหว่างวันกองทัพยูเครนมากถึง90คนรถหุ้มเกราะ4คันรถยนต์3คันและปืนครกดี32กระบอกถูกทำลายในโดเนสหน่วยของกลุ่มกองกำลังภาคใต้ทำลายทหารยูเครนมากกว่า200คนรถหุ้มเกราะ9คันรถกระบะ2คันปืนครกมุสตาบี2กระบอกแรด MLRS ปืนครกดี32กระบอกปืนกลขับเคลื่อนด้วยตัวเองของโปแลนด์ครับและเรดาร์แบตเตอรี่เคาน์เตอร์ANTPQ 50 2ตัวคลังกระสุนของกองพลทหารราบที่56ของกองทัพยูเครนถูกทำลายในคลามาทอสเห็นได้ชัดว่านี่เป็นผลมาจากการปะทะกันในตอนกลางคืนซึ่งแหล่งข่าวของยูเครนเคยรายงานก่อนหน้านี้แต่ไม่มีการยืนยันในทิศทางของซาวโดเนสและซาโปริเซียกลุ่มกองกำลังวอลสต็อกกำลังต่อสู้ในพื้นที่วูเลดาพรีชิสตอฟกา DPR และมาลินอฟกาภูมิภาคซาโปริเซียการสูญเสียทั้งหมดของศัตรูมากถึง60คนรถหุ้มเกราะ2คันรถยนต์3คันและปืนครกดี32กระบอกในที่ทางของเคอร์ซอนทหารยูเครนมากถึง20นายปืนอัตจรอคาเซียและปืนครก M77 ที่ผลิตในสหรัฐ1กระบอกถูกทำลายหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663